ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงหัวเราะขึ้นอย่างไรกันที่พวกเราจะไม่ได้พบเจอกันอีกในอนาคตข้าเองจะไปที่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต่าเช่นกันจีซิงหยวนยิ้มพร้อมตบไหล่เฉินเซียงจากนั้นเขาก็กลืนเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีก่อนจะกระโจนสู่สนามและดำดิ่งลงไปเบื้องล่างเมื่อเห็นจีซิงหยวนเริ่มการบ่มเพาะพลังด้วยเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีเฉินเซียงจึงจำแรงกายเป็นนกน้อยออกเดินทางไปยังถ้ำหวังเต๋าถ้ำแห่งนี้มีมาตรการป้องกันที่ยอดเยี่ยมส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญไร้วิธีไม่สามารถทำลายได้แม้หลายปีที่ผ่านมาจะมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากร่วมมือกันโจมตีก็ตามทีเฉินเซียงต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันจึงจะมาถึงเขตพื้นป่าและเมื่อเดินทางเข้าสู่พื้นป่าเขาก็ได้พบเห็นผู้เชี่ยวชาญจากเมืองไร้วิธีจำนวนมากมารวมตัวกันที่นี่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้รู้ข่าวว่ามีคนเข้าไปในถ้ำแต่ไม่มีใครสามารถติดตามเข้าไปได้ทำให้พวกมันจำเป็นต้องดักรออยู่ด้านนอกด้วยความอดทนอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเฉินเซียงได้ออกมาด้านนอกอย่างลับๆแล้วเห็นทีว่าต้องกลั่นปรุงเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีด้วยวิธีการปกติเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาเคยมีความคิดว่าจะใช้หลักการแตกสาขาผสานกับหลักการแรงเสียดทานแต่ท้ายที่สุดเขากล้มเลิกความคิดนั้นไปเนื่องจากการกลั่นปรุงเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีมีความสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายทำให้เขาไม่กล้าทำอะไรที่บ้าบิ่นปัจจุบันเขายังเหลือสมุนไพรส่วนผสม8ชุดนั่นหมายความว่าเขาจะสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาได้อย่างน้อย8เม็ดด้วยจำนวนดังกล่าวทำให้เฉินเซียงรู้สึกว่าต่อให้การกลืนกินสมุนไพรสดๆจะไม่ส่งเสริมให้ไปสู่จุดสูงสุดของการบ่มเพาะไร้วิธีแต่ผลลัพธ์ย่อมทำให้เขามีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งหลักการสำคัญของการบ่มเพาะไร้วิธีก็คือกายาไร้วิธียิ่งกายาไร้วิธีมีความแข็งแกร่งมากเท่าไรพละกำลังทางกายเนื้อก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นแล้วเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีจะส่งเสริมกายาไร้วิธีได้เป็นอย่างดีเฉินเซียงจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาไว้ในเตาปรุงยาโดยปกติแล้วการกลั่นปรุงเม็ดยาชนิดนี้ต้องใช้เวลา1เดือนต่อ1เม็ดยาเฉินเซียงลงมือกลั่นปรุงยาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเขาได้รับเม็ดยา6เม็ดขณะที่เหลือสมุนไพรส่วนผสมสำรองไว้2ชุดข้าจะทดลองกลืนกินมันดูก่อนเฉินเซียงค่อนข้างใจร้อนเพราะมันคือการกลืนกินเม็ดยาชนิดนี้ครั้งแรกหลังจากกลืนเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีลงไปเฉินเซียงก็พบว่าเม็ดยาสีแดงฉานหายไปจากร่างกายของเขาเสียอย่างนั้นร้อนชะมัดชั่วขณะนั้นเฉินเซียงพบว่าผิวหนังของตนเองกลายเป็นสีแดงเพลิงมันส่งออกคลื่นความร้อนที่รุนแรงไม่หยุดหย่อนส่งผลให้ร่างกายปรากฏหมอกควันจากไอ้น้ำเอ่อล้นออกมาพับผ่าสิมันร้อนเกินไปไม่นึกเลยว่าพลังสรรพคุณจะมีผลลัพธ์เป็นเช่นนี้เฉินเซียงกล่าวขึ้นปัจจุบันเขารู้สึกปวดแสบปวดร้อนไปทั่วทั้งร่างกายแต่เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องอดทนให้ถึงที่สุดหากทำการบ่มเพาะด้วยสายลมไร้เต๋าหรือสนามลึกลับก็สมควรมีสถานการณ์ที่ดีกว่านี้ครั้นแล้วเฉินเซียงก็ฉุกคิดได้ว่าครั้งที่หวังเต๋าทำการบ่มเพาะไร้วิธีหวังเต๋าอาจบ่มเพาะด้วยสายลมไร้เต๋าและสนามลึกลับดังนั้นจีซิงหยวนจึงตัดสินใจบ่มเพาะด้วยสนามลึกลับดูเหมือนข้าจะไม่มีทางเลือกนอกเสียจากต้องอดทนต่อไปเฉินเซียงกล่าวขึ้นครั้นจึงขับเคลื่อนทักษะเทพหมื่นวิธีช่วยระงับคลื่นความร้อนที่กำลังเล่นงานกายเนื้อของเขาการกลั่นย่อยพลังสรรพคุณจากเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีจำเป็นต้องใช้เวลานานกระทั่งเฉินเซียงยังต้องใช้เวลาถึง2เดือนมิหนำซ้ำการกลั่นย่อยสรรพคุณยามีผลกระทบที่รุนแรงยิ่งและเป็นที่แน่นอนว่าคนธรรมดาไม่สามารถทนทานได้สุดยอดการส่งเสริมจากเม็ดยามีความรุนแรงอย่างยิ่งเฉินเซียงอุทานขึ้นเขารู้สึกว่าตนเองมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมกับคิดว่าหากกินเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีอีกหนึ่งเม็ดเขาก็อาจมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับจีซิงหยวนหากกินลงไปอีกหนึ่งเม็ดมันจะทำให้ข้าไปถึงจุดสูงสุดของการบ่มเพาะไร้วิธีหรือไม่เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะถูกดึงดูดไปที่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าหรือไม่เฉินเซียงพึมพำขึ้นแง่มุมนี้ทำให้เขาเป็นกังวลไม่น้อยเพราะไม่ต้องการไปจากวัฏจักรหมื่นเต๋าในตอนนี้เนื่องจากการไปสู่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋ามีความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถย้อนกลับมาที่เบื้องล่างข้าสมควรกินได้อีกหนึ่งเม็ดตราบใดที่ไม่ก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดย่อมไม่เป็นไรเมื่อกายเนื้อของข้ามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นก็จะสามารถบ่มเพาะอำนาจพลังสถานพิภพได้แน่นอนว่าอำนาจพลังสถานพิภพจะทำให้ความแข็งแกร่งของข้าทบทวียิ่งขึ้นหลังจากตัดสินใจได้เฉินเซียงจึงกลืนกินเม็ดยาลงไปและเริ่มการกลั่นย่อยพลังสรรพคุณทันที
ผ่านไป2เดือนเฉินเซี่ยงพบว่าตนเองมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดยามนี้เขาคิดว่าต่อให้เผชิญหน้ากลุ่มคนชุดแดงเขาก็มีความแข็งแกร่งเพียงพอให้ตอบโต้พวกมันเฉินเซี่ยงทำกลั่นย่อยพลังสรรพคุณเป็นเวลา4เดือนแต่ด้วยการขับเคลื่อนอำนาจพลังการเวลาทำให้โลกภายนอกใช้เวลาเพียง4วันเท่านั้นปัจจุบันความแข็งแกร่งของข้าอาจเทียบเคียงกับท่านลุงได้เห็นทีจะต้องรีบไปพบกับท่านลุงเสียแล้วเฉินเซี่ยงเดินทางออกจากถ้ำหวังเต๋าไปอย่างลับๆแม้ปัจจุบันเขาสามารถใช้อำนาจพลังไร้วิธีได้แต่เขาไม่ต้องการสร้างปัญหาวุ่นวายเพราะต้องการให้จีซิงหยวนเสร็จสิ้นการบ่มเพาะพลังก่อนนอกจากนี้เขาต้องการรอดูว่าจีซิงหยวนจะถูกดึงดูดไปยังเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าหรือไม่อย่างไรเฉินเซี่ยงเดินทางไปยังหุบเขาแห่งสนามลึกลับด้วยความรวดเร็วทันทีที่มาถึงเขาก็ต้องอุทานด้วยความตกตะลึงเนื่องจากสนามลึกลับปรากฏแสงสีแดงฉานการกลืนกินเม็ดยาของท่านลุงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าจริงๆยามนี้สนามลึกลับกำลังเดือดระอุและปรากฏแสงสีแดงฉานทำให้เฉินเซี่ยงตระหนักได้ว่าจีซิงหยวนได้รับการส่งเสริมที่รุนแรงอย่างยิ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงจึงเฝ้าสังเกตอยู่ริมสนามผ่านไป1เดือนจีซิงหยวนจะทะลึ่งขึ้นมาจากสนามหลังจากมองเห็นเฉินเซี่ยงจีซิงหยวนก็ต้องเผยสีหน้าประหลาดใจทันทีเจ้ามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเจ้ากินเม็ดยาเช่นกันอย่างนั้นหรือจีซิงหยวนกล่าวถามเฉินเซี่ยงยิ้มพยักหน้าข้ากินไปแล้ว2เม็ดข้าสามารถใช้พลังการเวลาได้ดังนั้นการกลั่นย่อยพลังสรรพคุณของข้าจึงมีความรวดเร็วมากกว่าท่านท่านลุงดูเหมือนท่านจวนจะทะลวงสู่จุดสูงสุดเต็มทีแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวปัจจุบันจีซิงหยวนกินเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีไปเพียง1เม็ดใช่อีกแค่1เม็ดข้าจะทะลวงระดับได้สำเร็จจีซิงหยวนกล่าวด้วยสีหน้าตื่นเต้นเขาวางมือบนบ่าเฉินเซี่ยงการได้รู้จักกับเจ้าถือเป็นโชคดีของข้าเดิมทีข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องติดอยู่ในคอขวดท่านพลังไปอีกนานเพียงใดเฉินเซี่ยงทำไมเจ้าหยุดการบ่มเพาะพลังเอาไว้จีซิงหยวนกล่าวถามเขาตระหนักได้ว่าเฉินเซี่ยงมีเม็ดยาเพียงพอต่อการทะลวงสู่จุดสูงสุดเฉินเซี่ยงส่ายหัวช้าๆข้ายังไม่พร้อมที่จะไปจากวัฏจักรหมื่นเต๋าแผนการต่อไปของข้าเป็นการเดินทางออกจากดินแดนไร้เต๋ามีปัญหามากมายที่ข้าต้องสสางดังนั้นข้าจะไม่ไปที่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าในตอนนี้หลักฐานพลังของเฉินเซี่ยงมีความซับซ้อนอย่างยิ่งปัจจุบันเขามีหลักฐานพลังไร้วิธีระดับสูงซึ่งมันทำให้กายเทพท้าพิภพของเขาไปสู่ระดับสูงแล้วเช่นกันแม้กายเทพท้าพิภพจะไม่ใช่จุดสูงสุดแต่ด้วยการบ่มเพาะกายาไร้วิถีก็ทำให้กายเนื้อของเขาทรงพลังอย่างยิ่งการไปสู่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าอาจจะทำให้ไม่สามารถย้อนกลับมาจีซิงหยวนกล่าวเขาคาดเดาได้ว่าหวังเต๋าต้องการย้อนกลับมาเช่นกันแต่ก็ทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามการลงมาจากเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋ายังมีความเป็นไปได้อยู่ต้องไม่ลืมว่าฟงเค่อเอ๋อเป็นตัวตนที่มาจากเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าแม้เฉินเซี่ยงไม่รู้ว่าการลงมาเบื้องล่างต้องทำเช่นไรแต่การมาที่นี่ของฟงเค่อเอ๋อก็ทำให้เขามีความหวังอยู่บ้างแต่ต้องทะลวงระดับให้เร็วที่สุดจีซิงหยวนกล่าวข้าจะเริ่มการบ่มเพาะในสนามลึกลับต่อไปข้าจะเฝ้าอยู่ที่นี่เฉินเซี่ยงยิ้มพยักหน้าเขาต้องการเห็นว่าการดึงดูดไปที่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋าเป็นเช่นไรจีซิงหยวนกลืนเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีแล้วจึงกระโจนลงสนามทันทีเฉินเซี่ยงเฝ้าสังเกตด้วยใจจดจ่อปัจจุบันเขาไม่คิดจะกลั่นปรุงยาระหว่างเฝ้ารอเนื่องจากหุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่เปิดก็อาจมีสิ่งใดเข้ามารบกวนการปรุงยาของเขาหลายวันผ่านไปขณะที่เฉินเซี่ยงพูดคุยกับคู่แฝดเหมยจริงอยู่เขาก็รู้สึกได้ว่ามีกลิ่นอายพลังจำนวนมากกำลังเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นกลุ่มคนชุดแดงพวกมันกำลังมาที่นี่เฉินเซี่ยงอุทานขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมท่านลุงอยู่ระหว่างการบ่มเพาะพลังจะปล่อยให้พวกมันเข้าถึงที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดเฉินเซี่ยงกำลังสงสัยว่าพวกมันค้นพบที่นี่ได้อย่างไรแต่เขาไม่มีเวลาให้ครุ่นคิดแล้วเนื่องจากจำเป็นต้องการท่าพวกมันไว้เพื่อไม่ให้เข้าถึงสนามลึกลับได้เฉินเซี่ยงออกจากหุบเขาด้านในด้วยความรวดเร็วเขาซ่อนตัวอยู่ด้านนอกก่อนจะได้พบกลุ่มคนชุดแดงและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากเมืองไร้วิถีซึ่งพวกมันเป็นกลุ่มคนที่เคยคิดจะจับตัวเขาในครั้งก่อนพวกมันสมควรรู้ว่าท่านลุงซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งนี้ไม่สำคัญว่าพวกมันรับรู้ได้อย่างไรเพราะสิ่งสำคัญคือข้าจะต้องหาวิธีถ่วงเวลาพวกมันเอาไว้เฉินเซี่ยงพึมพำขึ้น
ปัจจุบันหลักฐานพลังไร้วิธีของเขาอยู่ในระดับสูงแล้วจึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวพวกมันและต่อให้พวกมันมีคาถาหรือวิธีการอื่นๆที่ใช้ติดตามแต่พวกมันจะไม่สามารถจับตัวเขาได้ง่ายๆครั้นแล้วเฉินเซียงจึงตัดสินใจวิ่งขึ้นไปบนยอดเขาสูงชันในทิศทางอื่นกลุ่มคนชุดแดงค้นพบการเคลื่อนไหวของเฉินเซียงได้เป็นกลุ่มแรกซึ่งพวกมันวิ่งติดตามด้วยความเร็วสูงก่อนจะพบเห็นเฉินเซียงยืนรออยู่บนกระจกเทพ6วิถีแน่นอนว่าเขาเปิดใช้งานขายพลังจากกระจกเทพ6วิถีเอาไว้หากว่าพวกมันเปิดฉากโจมตีก็จะไม่สามารถทำลายขายพลังป้องกันได้ในเวลาสั้นๆการปรากฏตัวของเฉินเซียงทำให้พวกมันประหลาดใจไม่น้อยเนื่องจากพวกมันเห็นกับตาว่าเฉินเซียงเข้าสู่ถ้ำหวังเต๋าและยังไม่ได้ออกมาทว่ายามนี้เฉินเซียงได้ปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าของพวกมันจริงๆไอ้บัดซบเจ้าข้าพวกพ้องของเราไป2คนวันนี้พวกเราจะสับเจ้าเป็นชิ้นๆเพื่อล้างแค้นให้พวกเขาชายชราชุดแดงกล่าวขึ้นอย่างเดือดดาลพวกเจ้ารนหาที่ตายกันเองหากไม่คิดจับตัวฆ่าพวกเจ้าก็ไม่ถูกฆ่าตายเช่นนั้นอันที่จริงข้าไม่คิดจะวุ่นวายกับพวกเจ้าเสียด้วยซ้ำเฉินเซียงตวาดสวนหากต้องการฆ่าข้าก็เชิญเข้ามาได้เลยแต่เจ้าพวกสมควรรู้เอาไว้ว่าข้าเป็นคนเดียวที่รู้วิธีทะลวงระดับคำกล่าวของเฉินเซียงมีผลกระทบต่อท่าทีของพวกมันอย่างเห็นได้ชัดยามนี้กลุ่มคนชุดแดงที่เหลือเผยสีหน้ากังวลพวกมันพยายามหักห้ามชายชราชุดแดงเอาไว้เพราะเกรงว่าชายชราชุดแดงอาจลงมือฆ่าเฉินเซียงจริงๆบอกวิธีทะลวงระดับให้พวกเราแล้วเจ้าจะปลอดภัยเมื่อชายชราระงับความโกรธได้มันก็กล่าวขึ้นทันทีพวกมันทุกคนเชื่อว่าเฉินเซียงรู้วิธีทะลวงระดับเพราะพวกมันเห็นกับตาว่าเฉินเซียงเข้าไปในถ้ำหวังเต๋าได้จริงๆต้องทราบด้วยว่าหลายปีที่ผ่านมาพวกมันพยายามกันทุกวิธีทางเพื่อจะได้เข้าสู่ถ้ำหวังเต๋าแต่ไม่มีผู้ใดสามารถทำได้สำเร็จทว่าเด็กเหลือขอเช่นเฉินเซียงสามารถเข้าไปด้านในได้จริงๆมิหนำซ้ำพวกมันยังเห็นชัดว่าวิธีการของเขาค่อนข้างลึกลับและไม่ได้ใช้อำนาจพลังที่รุนแรงเพื่อบุกฝ่าเข้าไปสำหรับวิธีการของข้าจะมีเพียง4คนที่สามารถทะลวงระดับได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นเนื่องจากข้ามีเม็ดยาเพียง4เม็ดเท่านั้นหากได้กินเม็ดยาชนิดนี้ก็จะสามารถทะลวงระดับได้สำเร็จเป็นที่ทราบดีว่าหวังเต๋าทะลวงระดับด้วยวิธีปรุงยาดังนั้นทุกคนจึงคิดว่าเฉินเซียงได้รับเม็ดยาที่หลงเหลือจากหวังเต๋าแน่นอนว่าประเด็นดังกล่าวทำให้พวกมันทุกคนรู้สึกยินดีอย่างลับๆอย่างไรก็ตามพวกมันมีจำนวนมากเกินไปปัจจุบันพวกมันรวมกลุ่มกันเกือบจะ20คนยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนมากที่กำลังตามมาสมทบกับพวกมันภายหลังและเมื่อถึงเวลานั้นพวกมันไม่มีทางแบ่งเม็ดยา4เม็ดได้ลงตัวเฉินเซียงต้องการให้พวกมันเชื่อถือจึงนำเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีจำนวน4เม็ดออกมาแสดงก่อนจะเก็บเข้าทันทีเพราะเกรงว่าพวกมันอาจเข้ามาฉกชิงไปอย่าคิดจะเล่นไม่ซื่อเฉียวเฉินเซียงกล่าวพลางหัวเราะพวกเจ้าติดอยู่ในคอขวดขั้นพลังมาเนิ่นนานก็สมควรรู้ดีว่าการทะลวงระดับไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นข้าคือความหวังเดียวของพวกเจ้าหากใครคิดจะเข้ามาปล้นชิงข้าจะฆ่าตัวตายทันทีถ้าข้าตายลงไปพวกเจ้าก็ลืมเรื่องการทะลวงระดับไปได้เลยเข้าใจแล้วพวกเราจะไม่เคลื่อนไหวกับเจ้าอย่างไรก็ตามเจ้ามีเม็ดยาเพียง4เม็ดเท่านั้นแต่พวกข้ามีกันมากมายย่อมแบ่งส่วนไม่ลงตัวชายชราชุดแดงกล่าวในเมื่อเม็ดยาอยู่กับเจ้าข้าจะให้เจ้ากำหนดว่าจะแบ่งเม็ดยาด้วยวิธีใดเฉินเซียงกวาดสายตามองพวกมันก่อนจะเอ่ยถามขึ้นว่าพวกเจ้าค้นพบสถานที่แห่งนี้ได้อย่างไรชายชราชุดเขียวบอกพวกเรามันบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่บ่มเพาะของจีซิงหยวนเมื่อมาถึงที่นี่พวกข้าก็ได้พบกลิ่นอายของจีซิงหยวนจึงยืนยันได้ทันทีชายชราชุดแดงตอบตามตรงก่อนหน้านี้ชายชราชุดเขียวเคยทำแสบกับเฉินเซียงและจีซิงหยวนไว้แล้วซึ่งมันได้บอกกับคนอื่นๆว่าเฉินเซียงและจีซิงหยวนกำลังเดินทางไปที่ถ้ำหวังเต๋าทำให้พวกเขาถูกกลุ่มคนชุดแดงปิดล้อมในที่สุดเป็นไอ้เท่าบัดซบเสียอย่างนั้นครั้งหน้าข้าจะไม่ปล่อยมันไว้แน่นอนเฉินเซียงสาบแช่งในใจเฉินเซียงเอ่ยถามขึ้นว่านอกจากพวกเจ้าที่อยู่ตรงนี้ยังมีใครตามมาอีกหรือไม่มีดังนั้นเจ้าต้องกำหนดว่าจะแบ่งเม็ดยาด้วยวิธีใดที่สำคัญเจ้าต้องกำหนดกฎเกณฑ์ที่มีความยุติธรรมมิฉะนั้นมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายในภายหลังชายชราอีกคนกล่าวขึ้นปัจจุบันเฉินเซียงแทบไม่ใส่ใจกับคนอื่นๆเขาให้ความสนใจเพียงกลุ่มคนชุดแดงเท่านั้นเนื่องจากพวกมันเป็นกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดณตอนนี้เข้าใจแล้วเฉินเซียงพยักหน้าก่อนอื่นพวกเจ้าต้องจัดการกับกลุ่มคนที่กำลังจะตามมาเนื่องจากพวกเจ้าเป็นกลุ่มที่ค้นพบข้าก่อนแล้วทำไมต้องแบ่งเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีให้พวกมันด้วย
ที่สำคัญพวกเจ้ากันอยู่มีไม่ถึง20คนข้าเกรงว่ากลุ่มคนที่กำลังตามมาอาจมีมากกว่าหากพวกมันต้องการเล่นงานข้าพวกเจ้าก็อาจไม่สามารถหยุดยั้งพวกมันได้พวกเจ้ามาถึงที่นี่ก่อนจึงได้รู้เรื่องเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีแต่กลุ่มคนที่ตามมาภายหลังไม่ได้รับรู้หากให้ข้ากำหนดคุณสมบัติเพื่อการแย่งชิงเม็ดยาข้าก็คิดว่ากลุ่มคนที่กำลังตามมาภายหลังไม่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมการแย่งชิงเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยกับถ้อยคำของเฉินเซียงเพราะมันเป็นแนวคิดที่มีความสมเหตุสมผลในเมื่อพวกมันมาถึงก่อนแล้วทำไมต้องยินยอมให้คนที่ตามมาภายหลังมีสิทธิ์แย่งชิงเม็ดยาดีหากพวกมันต้องการเข้าร่วมพวกเราจะทำให้พวกมันหุบปากและอยู่นิ่งๆชายชราชุดแดงกล่าวขึ้นน้ำเสียงของมันเต็มไปด้วยจิตสังหารรุนแรงพวกมันล้วนคิดกันว่ายิ่งมีคนเข้าร่วมการแย่งชิงเม็ดยาน้อยลงโอกาสได้รับเม็ดยาของพวกมันก็จะยิ่งสูงขึ้นหลังจากชายชราชุดแดงกล่าวจบได้ไม่นานพวกมันก็พบเห็นกลุ่มคนปรากฏตัวขึ้นกลุ่มคนที่ติดตามมามีมากกว่า100คนเสียอย่างนั้นดูเหมือนชายชราชุดเขียวจะเป่าประกาศไปทั่วทุกที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเดินทางมายังสถานที่บ่มเพาะพลังของจีซิงหยวนเช่นนี้แม้จีซิงหยวนเป็นบุคคลที่ชอบเก็บตัวเงียบแต่เรื่องที่เฉินเซียงเข้าสู่ถ้ำหวังเต่าย่อมทำให้หลายคนสนใจในตัวจีซิงหยวนเพราะต้องการจะรู้ว่าสหายของจีซิงหยวนเก็บเกี่ยวสิ่งใดได้จากถ้ำหวังเต่าดังนั้นเมื่อหลายคนรู้ว่าจีซิงหยวนอยู่ที่นี่พวกมันจึงรีบเดินทางมาที่นี่ทันทีนั่นมันสหายของจีซิงหยวนไม่ใช่หรือเด็กเหลือขอเจ้าได้รับสิ่งใดจากถ้ำหวังเต๋ารีบพูดมาโดยเร็วชายชราคนหนึ่งตะโกนถามน้ำเสียงข่มขู่ข้าจะเก็บเกี่ยวสิ่งใดได้มันไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องรับรู้เฉินเซียงตะโกนอย่างไม่แยแสรีบสายหัวไปให้พ้นเจ้าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการมาที่นี่ไอ้บัดซบอย่าคิดว่าการเข้าสู่ถ้ำหวังเต๋าจะทำให้เจ้าอวดดีอย่างไรก็ได้เหอวันนี้พ่อจะมอบบทเรียนให้แก่เจ้าชายชราตวาดขึ้นอย่างเดือดดาลมันถกแขนเสื้อขึ้นเตรียมจะเคลื่อนไหวขณะที่ชายชราเตรียมพุ่งตัวกลายเป็นว่าชายชราชุดแดงเข้ามาขวางหน้ามันไว้เป็นไปตามที่มันพูดเพราะพวกเจ้าจะไม่ได้ประโยชน์จากการมาที่นี่หากต้องการอยู่ดูก็จงสำรวมท่าทีเอาไว้หมายความว่าอย่างไรชายชราขมวดคิ้วฉงนแน่นอนว่าพวกมันรู้จักกลุ่มคนชุดแดงเป็นอย่างดีแต่แล้วมันเรื่องอะไรกันที่กลุ่มคนชุดแดงต้องออกตัวเข้าข้างเฉินเซียงเช่นนี้ไม่มีอะไรมากข้ากำลังหมายความว่าเจ้าไม่สามารถแต่ต้องมันได้ชายชราชุดแดงกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเต็มไปด้วยจิตสังหารหากพวกเจ้าต้องการจัดการมันก็จำเป็นต้องข้ามศพพวกข้าไปก่อนได้ยินเช่นนั้นชายชราก็รับรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดยามนี้มันหัวเราะขึ้นว่าที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ดูเหมือนไอ้บัดซบได้รับการเก็บเกี่ยวจากถ้ำหวังเต๋ามาจริงๆแน่นอนว่าสิ่งนั้นช่วยให้พวกเจ้าทะลวงระดับได้ว่าแต่ทำไมพวกข้าจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้อย่าลืมว่าทุกคนเป็นหนึ่งในสมาชิกเมืองไร้วิธีเหมือนกันชายชรากล่าวยิ้มสีหน้าไม่กลัวเกรงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ